สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการแปลงไฟล์ PDF นะครับโดยเฉพาะ PDF ที่มีภาษาไทยรวมถึงอยู่ในตารางด้วยเนี่ยครับนะฮะรวมถึงข้อความภาษาไทยปกติที่อยู่ในรูป PDF เพื่อเข้าไปใช้งานใน Microsoft Word นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในที่นี้ผมมีไฟล์ PDF ตัวนี้อยู่นะครับ PDF to Word เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงๆด้วย Microsoft Word ให้ดูก่อนนะฮะอันนี้ผมสตาร์ท Microsoft Word มาเดี๋ยวให้ดูว่า Word เวอร์ชันที่ผมใช้นะครับเป็นอันล่าสุดณตอนที่อัดคลิปนะครับ Microsoft 365 Word เวอร์ชัน2108นะครับการนี้มาดูวิธีการนะครับผมก็สามารถเปิดตัว PDF เนี่ยผมจะลากเข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็คืออยู่ในหน้านี้เนี่ยของ Word เนี่ยลากเข้ามาแล้วตรงนี้มันก็บอกว่าเนี่ยตัว Word จะแปลงตัว PDF ก็กดโอเคไปอันนี้มันก็แปลงมาละหลายอย่างก็ดูโอเคเลยนะครับอย่างน้อยชื่อจังหวัดต่างๆเนี่ยสระก็อยู่ตรงไม่ได้เพี้ยนอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราดูลงมาถึงตรงนี้คราวนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ความยินดีตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันแปลกๆเดี๋ยวผมทำซ้ายขวาเทียบกับเวอร์ชัน PDF ที่ผมเปิดเนี่ยความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็ผิดละนะคำว่าเสมอด้วยตัวนี้คำว่าด้วยก็ไม่ถูกนะครับไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนตรงนี้ก็คือง่ายๆคนที่เคยใช้อย่างเช่นคำว่าไม่ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็ดูเพี้ยนๆ เนี่ยมีสระเกินมามั่งแล้วก็เว้นวรรคแปลกๆเมื่อเทียบกับตัว PDF นะฮะคราวนี้เรามาดูว่าแล้ววิธีการที่เราจะแปลงทำยังไงนะครับอันนี้ผมทดลองกับไฟล์มาหลายไฟล์นะครับหลักการที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะใช้ตัว Google Doc นะครับในการแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นการแปลงผ่าน Google Doc เนี่ยจะต้องมี Account ของ Google แล้วก็เข้าไปที่ Google Drive นะครับแล้วผมก็จะลากไฟล์นี้เนี่ยไฟล์ PDF เข้ามาเก็บในตัว Google Drive ของผมก่อนนะผมจะได้เนี่ยไฟล์นี้ PDF to Word ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ให้คลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็ Open with ตัว Google Docs ตัวนี้คลิกไปตัว Google Docs ก็จะทำการแปลงตัว PDF นะครับให้อยู่ในตัว Google Docs นะฮะตอนนี้แปลงมาได้แล้วลองสังเกตดูตัวภาษาไทยอะไรเนี่ยก็โอเคเพียงแค่ตารางอาจจะไม่ได้มีฟอร์แมตเหมือนเดิมเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะครับเราสนใจเนี่ยข้อความถูกเป็นใช้ได้แล้วก็มาดูตัวพวกเนี่ยความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงอะไรเนี่ยเราก็ลองสแกนดูนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยสระต่างๆก็แสดงได้ถูกต้องนะครับพอทำอย่างนี้ได้เราก็แค่มาตรงนี้เนี่ยไฟล์ตรงนี้แล้วก็เราก็บอกว่าดาวน์โหลดตัวนี้เป็นตัว Microsoft Word เนี่ย DocX ตัวนี้กดไปแล้วตรงนี้เครื่องผมก็ถามว่าจะเซฟผมก็บอกเซฟไปนะครับเนี่ยเซฟมาก็จะเอาชื่ออะไรก็ได้นะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่า Demo Doc ละกันเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเซฟพอเสร็จคราวนี้ผมก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมตรงนี้ก็จะเห็นตัว Demo Doc เนี่ยคลิกดูตรงนี้ก็บอกว่าอันที่ดาวน์โหลดมานะครับเราก็บอก enable edit ตัวนี้นะคราวนี้มาดูนะครับเนี่ยข้อความตารางก็แปลงมาได้ถูกต้องนะครับเพียงแค่ตัวตารางมันก็จะมีการแยกตารางออกมาแทนที่จะมองเป็นตารางเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราไปแก้ได้ภายหลังแต่คราวนี้มาดูส่วนที่เป็นข้อความภาษาไทยที่เป็นประโยคยาวๆเลยเนี่ยพวกนี้ก็ทำได้ถูกต้องนะครับแบบนี้เพียงแค่อันนี้เนี่ยตัวไม้โทข้างบนอาจจะตัดหายไปเพราะว่าความสูงของบรรทัดซึ่งเดี๋ยวเราแก้ได้พวกนี้เดี๋ยวผมทำนี้ดีกว่านะครับก็ลองปรับตัว spacing ดูนะครับเอาเป็นสัก2ให้เห็นชัดๆอันนี้ก็คือแปลงไม่ได้ถูกต้องแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คงต้องไปจัดฟอร์แมตใหม่นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการแปลงนะครับหรืออย่างเช่นถ้าเป็นตารางพวกนี้ถ้ามันแยกตารางกันเราก็สามารถรวมตารางได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องแมนนวลนิดหน่อยนะฮะเราก็แค่มาลบบรรทัดว่างเนี่ยตารางก็จะรวมกันนะครับแบบนี้
แค่นี้เราก็สามารถได้ข้อมูลแล้วเราก็สามารถฟอร์แมตของเราได้นะครับอย่างเช่นผมฟอร์แมตแบบง่ายๆเลยละกันอันนี้บอกไทยสารบัญนิวแล้วก็เอาฟอนต์15แบบนี้นะเราก็จะได้ข้อมูลเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยสระทั้งหลายนะครับมองเห็นถูกต้องชัดเจนนะครับแบบนี้เป็นต้นก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ